เพดังแชร์ไอจีเจ้าของ forex td เอาเงินชาวบ้านไปกินหรูอ,อยู่ไฮโซเพดังปรามาอดิตได้โพสต์ภาพหน้าอินสตาแกรมของนายอภิรักษ์กฤติ CEO forex td พร้อมข้อความว่า ใครสนใจอยากดูไลฟ์สไตล์ของ ICO Forex TD เขาไปดูในนี้กันได้จะเห็นได้ว่ามันเอาเงินที่หลอกลวงประชาชนนับหมื่นไปใช้ชีวิตแบบรู้ราหมาเห่าขนาดไหนแถมยังตีสนิทด,ดาราไปทั่วเลยนะน่าจะมีคนในวงการบันเทิงโดนไปโคตรเยอะแน่นอนและช่วงพีคสุดของ Forex TD เจ้า CEO มีการสั่งทำอนุสาวรีย์รูปปั้นของตัวเองตั้งไว้ที่สำนักงานด้วยนะไม่รู้ทุกวันนี้รูปปั้นไปอยู่ที่ไหนละขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ